everyone. Welcome back to Kondawai with me. So today we take you to taste the fresh seafood at Rawai Beach in the Phuket Festival Seafood and Gastronomy led by Rawai Municipality together with Phuket Provincial Government and many organizations. So let's see and taste together. ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานวันแรกนะครับของร้อยริมเลที่ราวัยมากับอาหารกาดรสชาติอร่อยที่สะพานท่าเทียบเรือหาดราวัยแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเราจะจัดวันที่22 23สิงหาคมซึ่งงาน2วันนี้นะครับเราจะนำอาหารซีฟู้ดสดๆราคาถูกแล้วก็อาหารพื้นบ้านมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วบรรยากาศริมเลจริงๆนะครับเราจะเดินไปสะพานท่าเทียบเรือหาดราวัยเราจะมีการปรุงอาหารที่ในทะเลแล้วก็รับประทานอาหารที่ในทะเลโอ้ในสะพานนี่ยื่นออกไปยาว333เมตรพอหมุนไปรอบๆเราก็จะเจอแต่ทะเลจะได้ฟิลบรรยากาศที่สุดๆมากนะครับอย่าลืมอย่าพลาดงานนี้พลาดไม่ได้ถูกสดอร่อยปลอดภัยที่ร้อยริมเลราวัยนะครับแล้วก็กิจกรรมอีกอันนึงนะครับเรามีรถโพท้องพาเหวนในตำบลราวัยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวในงานนี้เราจะสตาร์ตตั้งแต่9โมงเช้าที่สะพานท่าเทียบเรือหาดราวัยแห่งนี้นะครับรถจะออกทุกๆชั่วโมงจุดแรกเราจะพาไปนมัสการหลวงพ่อเกศรที่วัดราวัยจุดที่2จะพาไปชมวิวชายหาดที่สวยงามน้ำใสสะอาดที่หาดในหาดจุดที่3เราจะพาไปชมวิวที่กังหันแหลมบอมเทพนะครับกังหันเขาแดงครับขอโทษทีจุดที่4ไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมบอมเทพซึ่งถือว่าพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราจะพากลับมาที่งานแห่งนี้รถจะวิ่งทุกๆชั่วโมงจนถึง1ทุ่มนะครับพี่น้องประชาชนมาแล้วอย่าลืมแล้วไปเหวนมาเที่ยวงานแล้วไปเหวนกับโพทองที่ราวัยครับThis is Time Out. You can watch Kondrawai on Rawai Municipality Facebook fan page, Phuket Time Newspaper Facebook fan page, and Rawai Cable TV. And see you again next time on Kondrawai.